ข้าเสี่ยงชีวิตช่วยพวกเจ้าข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะข้าพวกเจ้าจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับจะรับเข้าสู่ Channel Dev Chief นะครับผมสำหรับ Chief Talk ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow of Kyoshi กับ Chapter ที่25นะครับผมสำหรับ Chapter นี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนว่ามันจะเป็น Chapter Interlude อีก1 Chapter นะครับก็คือเป็น Chapter บทแทรกนั่นเองซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุนอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยกับบทเสริมบทที่25ที่ชื่อว่า Interlude The Man from the Spirit Worldหลังจากกลืนกินฟาเธอร์โกลเวิร์มเข้าไปยุนตรวจสอบร่างกายตัวเองตามที่อาจารย์อามักเคยสอนเวลาถูกพิษร้ายแรงไม่ปรากฏแผลไหม้หรือความรู้สึกชาที่ท้องไม่รู้สึกแปลกๆที่ริมฝีปากสายตาก็ไม่พร่ากลางนิ้วมือเข้าออกทุกอย่างปกติหมดมันไม่มีผลกับเขาบางทีอาจจะเป็นเพราะดื่มพิษมากพอจนร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไว้แล้วดูจากภายนอกไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผิดแปลกไปเลยตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าฟาเธอร์โกลเวิร์มถูกทำลายไปแล้วหรือแค่หดตัวเล็กลงเฉยๆและยังมีชีวิตอยู่ในตัวเขากันแน่แต่ยังไงซะเขาก็ไม่สนอยู่แล้วแต่อย่าได้ประมาทไปในประการทั้งปวงนั่นคือสิ่งที่เจียนจูมันย้ำกับยุนเป็นประจำถ้าพลั้งเผลอไปอาจจะทำให้ผิดพลาดครั้งใหญ่ได้เจียนจูยุนมองไปรอบๆตัวตัดสินใจลดเอวย่อเข่าวางมือจิ้มนิ้วมือลงในดินและเริ่มขุดผ่านมวลดินก้อนดินแห่งโลกวิญญาณฉีกผ่านรากไม้ด้านล่างใยแมงมุมและของเหลวหนืดบางอย่างทุกอย่างแทรกเข้าตามร่องนิ้วยิ่งขุดลึกลงไปดินก็ยิ่งมีสีเข้มขุดลึกราวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินแต่ไม่ใช่แบบตุ่นแบดเจอร์พวกมันขุดแบบนิ่มนวลฝังตัวอยู่ใต้ดินไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนานอาศัยในที่มืดได้ยุนกวาดก้อนดินจากข้างหน้าไปข้างหลังกวาดมันข้ามหัวไปทางไหนไม่สำคัญเขาฝังตัวเองลึกลงไปมืดดำมืดขึ้นเรื่อยจนเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ตัวเองหายใจเท่านั้นความร้อนในร่างกายไม่มีที่ให้ระบายติดอยู่ใต้ผิวหนังเขายุนตื่นขึ้นในสภาพนอนหงายต้องใช้นิ้วมือมาช่วยในการแงะเปลือกตาที่ปิดสนิทออกจากคราบน้ำตาและตะกอนดินเขายังโชคดีที่ตื่นมาพบกับฟ้าเปิดแสงแดดอุ่นๆที่เกือบจะทำให้เขาตาบอดอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เขากังวลคือเล็บที่บินแตกละเอียดเป็นผุยผงจากการตะกุยดินและหินมากมายสภาพแบบนี้ได้โดนเคียวชี้ด่าให้ไปอาบน้ำแน่นางไม่ชอบเวลาที่เราเล็บสกปรกนี่เนาะหายไปตั้งวันแบบนี้นางก็ไม่ชอบด้วยไปถูสบู่เดี๋ยวนี้เลยนะยุนตะโกนล้อเลียนเวลาที่เพื่อนเขาโกรธเสียงเขาแหบแห้งกระทบกับห้วยที่ไม่มีน้ำที่นี่มันแห้งแล้งจนปลูกอะไรไม่ขึ้นมานานนี่ข้ากำลังจะขาดน้ำตายเขาคิดกับตัวเองยุนเดินตามรอยน้ำไหลไปหวังว่าจะเหลือไว้ให้สักนิดไม่มีวี่แววของพืชผลและสรรพสัตว์จนทำให้เขาคิดไปว่ายังติดอยู่ในโลกวิญญาณอยู่จนกระทั่งพ้นเนินมาเผยให้เห็นหมู่บ้านหนึ่งด้านล่างยุนลากสังขารตัวเองลงเนินหินอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งเขาเพิ่งนึกได้ว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่เหนื่อยล้าเกินไปเท่านั้นหรืออาจจะหลอนๆด้วยว่าแต่เรื่องก่อนหน้านี้มันไม่จริงใช่ไหมนะโลกวิญญาณมันเปลี่ยนไปตามภาวะจิตใจนี่นานั่นคือสิ่งที่ข้าเรียนมาอาคารบ้านเรือนในนี้มันทรุดโทรมสร้างแบบลวกๆยุนสัมผัสถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดได้โดยการก้าวเท้าเข้าหาตัวหมู่บ้านบ้านพงนี้สร้างจากอิฐจำนวนมากที่สุดที่ยุนเคยสัมผัสมาใน 2-3 ปีนี้เขายังคงปิดปากเงียบถึงแม้ว่าจะโดนจ้องจากชาวบ้านตั้งแต่ด้านนอกเข้ามาก็ตามเพราะการเดินโซซัดโซเซของเขาการถามคำถามออกไปอาจจะ ก่อเรื่องให้ตัวเขาได้แต่จะถามดีไหมนะนี่ที่นี่ที่ไหนข้าอยู่ที่ไหนกันยุนเป็นคนที่ระวังตัวเองเป็นนิสัยแต่ทันทีที่เดินมาถึงจัตุรัสกลางหมู่บ้านได้เขาเลิกระแวงแล้ววิ่งขาลากไปหาบ่อน้ำด้านหน้าชายร่างยักษ์ที่นั่งอยู่ชานบ้านใกล้ๆมองเห็นยุนมาตั้งแต่ไกลเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆและเดินมาหาเอาตัวมาขวางระหว่างเขากับบ่อน้ำพร้อมกับกระบองที่เหน็บที่เอวยุนเริ่มช้าลงก่อนจะชะงักไปนี่บ่อน้ำของผู้ว่าทูโอถ้ามีตราเจ้าก็ดื่มได้เขาโชว์ตราไม้แกะสลักที่ห้อยคอให้ดูเสียงพูดหมอนี่มันอู้ๆแฮะแปลว่าตอนนี้ข้าอยู่บนเขาสำเนียงของมันก็ด้วยงั้นที่นี่ก็อยู่ใกล้เขาชายชาญล่ะสิและนี่ก็คือพวกชาวเขาคงไม่ไกลจากปากถ้ำที่ถูกลากเข้าไปตอนแรกหมู่บ้านนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเหมืองใหม่คงจะหาคนงานมาเพียบแน่จะมีสักกี่คนกันที่รู้ว่าอนาคตดีๆอยู่นอกภูเขาที่ตั้งเยอะแยะที่ผ่านเขากันขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นหมู่บ้านเน่าๆตรงนั้นหรือไงที่เจียนจูพาข้ากับเคียวชี่มาน่ะพอแร่หมดเงินก็หมดเดี๋ยวก็พากันล้มละลายไปหมดทิ้งหมู่บ้านไปเหมือนเคย
ไร้คนอาศัยยุนแตะส้นเท้าตัวเองกับพื้นดินเขาสัมผัสได้ถึงโครงสร้างของบ่อน้ำที่ไม่ได้ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นบ่อน้ำที่เกิดตามธรรมชาติแต่แรกอาจจะเกิดขึ้นก่อนมนุษยชาติเริ่มจะเก็บเกี่ยวแร่ธาตุจากหุบเขานี้ซะด้วยซ้ำผู้ว่าทูโอมาที่นี่เหรอแล้วมันขุดบ่อน้ำนี่ด้วยตัวเองหรือเปล่ายุนพูดไปเลริมฝีปากที่แห้งเหือดและที่แย่ที่สุดก็คือเขารู้จักกับทูโอผู้ว่าจอมขี้เหนียวประเภทที่จะไม่ยอมดื่มน้ำจากบ่อเด็ดขาดยามเฝ้าบ่อเคลื่อนมือไปที่กระบองฟังนะถ้าจะยอมให้ข้าดื่มน้ำสักหน่อยเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างประโยคขาดไปกลางคันยุนอ่อนแอเกินกว่าจะยื่นข้อเสนอดีๆให้ใครหรือทำให้ประโยคเขาฟังดูดีจนชายคนนี้จะยอมเชื่อได้ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วความมั่งคั่งที่บ้านพักอวตารในโยโกยะเขาไม่ได้ครอบครองมันอีกต่อไปลองไปขอที่โรงน้ำชานั่นก็แล้วกันคนอื่นอาจจะให้น้ำแก่เจ้าแต่บ่อนี้คือบ่อของผู้ว่ายามชี้กระบองไปที่มุมหนึ่งของจัตุรัสเมืองก็ได้อย่างสิ้นหวังไม่ได้ยุนโซซัสโซเซไปยังอาคารที่มีปล่องไฟกำลังปล่อยควันสีขาวลอยขึ้นสูงบนอากาศเป็นสัญญาณให้เห็นอย่างได้ชัดว่ากำลังต้มน้ำสำหรับทำชาบางอย่างทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งยุนเลยต้องอ้อมเข้าซอยไปเอาตัวพิงกำแพงไปตามทางระมือไปตามผนังอิฐแต่ก็ล้มลงไปกองกับพื้นเมื่อเดินไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นความรู้สึกนี้มันคุ้นดีแฮะอยากเข้าไปข้างในจังกำแพงมันอุ่นมากเหมือนสมัยมาคาพูเลยเอาหูแนบกับกำแพงอุ่นๆแอบฟังพวกเด็กเรียนหนังสือกันฟันกระทบกันไม่หยุดเพิ่งจะรู้ตัวว่าหนาวก็ตอนเอาตัวแนบกำแพงนี่แหละหัวเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆและคิดถึงตะเคียวชิราวกับสัมผัสได้ถึงไออุ่นของนางอย่างกับว่านางอยู่ใกล้ๆจริงๆแต่นางก็ไม่นางอยู่ที่ไทหัวหุบเขาผิดแปลกนั่นอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรฝืนลืมตาต่อสู้กับความง่วงที่ครอบงำว่าแต่ข้ารู้ได้ยังไงกันว่าเคียวชิอยู่ไทหัวยุนพยายามเอื้อมมือออกไปสัมผัสถึงเคียวชิอีกครั้งไม่สำคัญว่าระยะทางมันจะไกลหรือใกล้แค่ไหนแต่เขารู้อย่างแน่ชัดว่าเคียวชี้อยู่ตรงนั้นวิญญาณนางเหมือนประกายแสงส่องสว่างในความมืดลอยอยู่นิ่งไม่ไหวติงไม่เหมือนใครและเป็นสิ่งที่เขาต้องการมันก็แน่สิวิญญาณนางต้องเด่นอยู่แล้วนางคืออวตารท่ามกลางดวงวิญญาณทั้งมวลส่วนข้าก็แค่พาตัวเองกลับมาจากโลกวิญญาณได้ในสภาพน่าสมเพชแบบนี้เขาเหนื่อยอ่อนขาดน้ำเกินกว่าจะร้องไห้ต่อให้ร้องก็คงไม่มีน้ำตาออกมาที่นี่บนโลกมนุษย์มวลดินมันไม่เคลื่อนไหวได้เองแน่มันสั่นสะเทือนแยกออกเป็นชิ้นๆคำนับให้กับอารมณ์ที่พรั่งพรูของยุนไม่มีใครไม่มีที่ไหนให้เขาได้แผ่ความเจ็บปวดนี้ออกไปได้แล้วความทรมานของเขาไหลลงสู่พื้นดินเบื้องล่างความอดสูอีกระลอกกัดกินร่างเขาทำได้เพียงกอดตัวเองเอาไว้ไร้พลังฝืนไม่ให้ขาดอากาศหายใจตายจะบ้าหรือไงนี่เจ้าจะเบี้ยวค่าแรงข้าเหรอข้าขาดงานไปแค่วันเดียวเองนะเสียงชายตะโกนดังมาจากหน้าต่างเนื้อหัวยุนเจ้าควรจะดีใจนะที่ข้ายังไม่ไล่เจ้าออกเสียงชายอีกคนที่น่าจะเป็นเจ้าของโรงน้ำชาตอบเจ้าขาดกะข้าไม่จ่ายเจ้าแน่แค่มาเข้างานตามเวลาเนี่ยมันยากนักหรือไงฮะมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าใช้ปฏิทินโง่ๆนั่นต่างหากเล่าวันที่6020อะไรของยุคแห่งยุนอะไรน่ะเหรอนี่เจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยเป็นพวกซ่อนรูปอวตารไว้ใต้หมอนนอนหนุนทุกคืนอย่างนั้นเหรอรสนิยมห่วยชะมัดเสียงผู้หญิงอีกคนตอบออกมายุนนิ่งไปเมื่อได้ยินชื่อตัวเองพวกนั้นกำลังพูดถึงปฏิทินอวตารวันที่6020เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่เท่ากับอย่างน้อยยุนติดอยู่ในโลกวิญญาณนั้นได้สักหนึ่งอาทิตย์ข้าละแปลกใจจริงๆนี่เจ้าไม่เห็นคุณงามความดีของท่านยุนเหรอนี่ท่านช่วยพวกเจ้าออกมาจากเงื้อมมือราชินีโจรสลัดนั่นนะจำไม่ได้หรือไงว่าไงนะไม่ใช่สักหน่อยเสียงหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นตามมาได้เสียงรองเท้าบรูกระทืบพื้นท่าทางจะไม่พอใจเจ้าไปฟังมาจากไหนกันทากาคาต่างหากที่จับยุนเป็นตัวประกันกาวเจ้าฟังข้านะนี่คือเรื่องจากหมู่บ้านหลานโซจากอีกฝั่งหนึ่งของพวกเขาโง่ๆนี่หมอนั่นตกกระป๋องไปแล้วมันเป็นตัวปลอมโดนเขี่ยทิ้งเหมือนพวกหมูไก่ติดโรคน่ะให้ตายสิเจ้าเอาแต่เล่าเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละเสียงของคนในโรงน้ำชาเถียงกันดังก้องหยุดหลับตาลงจะพึงที่นี่ได้ไหมนะเขาใช้กำลังที่เหลืออยู่อันน้อยนิดเพื่อพยุงตัวเองให้ยืนขึ้นไม่รู้ว่าถ้าล้มลงไปอีกรอบนึงจะลุกขึ้นยืนไหวไหมที่ทางเข้ามีแต่กรอบประตูกับม่านที่ถูกขึงติดไว้ยืนเดินเข้าไปพร้อมกับขอไม้เพื่อเรียกความสนใจขอโทษที่มารบกวนนะที่ด้านในตกแต่งและประกอบจากไม้และเชือกมีม้านั่งจากลังเก็บของและโต๊ะที่ทำจากก้อนหินชายผู้เป็นเจ้าของยืนอยู่ร่างใหญ่ตาขวางกำลังเช็ดถ้วยน้ำชาคงจะเช็ดแค่ต่อหน้าลูกค้าเท่านั้นแหละเขามองจ้องมาที่ยุนที่หน้าอกของเขาและพบว่าไม่มีตราใดๆเขาเลยถามขึ้นว่าเจ้าต้องการอะไรข้าขอน้ำดื่มสักหน่อยจะได้ไหมขอร้องละเสียงหัวเราะดังลั่นมาจากผู้หญิงที่นั่งอยู่เธอมีผมดำมัดเป็นมวยม้วนยาวขึ้นไปรอบศีรษะสวมรองเท้าบูทเกือบถึงเข่าแต่งตัวดีดูสูงส่งน่าจะเป็นคนคุมกะของคนงานที่เหมืองไม่ก็เจ้าของเหมืองเลยแหละคนงานปกติน่าจะเลอะเทอะตั้งแต่หัวจรดเท้าต่อให้ไม่เลอะก็
ก็คงไม่มีเวลามานั่งจิบน้ำชากลางวันแสกๆแบบนี้ยุนมองไปที่กาน้ำชาที่เพิ่งต้มใหม่ๆบนโต๊ะของผู้หญิงนางนี้เจ้ามีเงินไหมล่ะเจ้าของถามข้าไม่มีหรอกกระเป๋ายุนว่างเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยหลังจากคลานกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้ชุดของเขาในตอนนี้เองก็คงทำให้ใครเชื่อไม่ได้ว่าเขามีเงินมากด้วยงั้นก็ออกไปเจ้าของตอบอย่างเยือกเย็นยุนคิดไว้แล้วว่าต้องเจอแบบนี้เขาเหลือเพียงหนทางเดียวในการตอบโต้มันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะที่ข้าจะได้ยินพวกเจ้าคุยกันเรื่องอวตารเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าเคารพผู้เยี่ยมยศแห่งธาตุทั้ง4ยุนโค้งเล็กน้อยก่อนจะหันไปหาคนที่ชื่อกาวส่วนท่านน่ะคนนั้นน่ะอวตารช่วยท่านจากพยันตรายนายกาวคนนี้น่าจะเป็นคนงานพร้อมกว่าเจ้าของร้านเขาขยับขึ้นมาข้างหน้าใช่ทำไมเหรอมันเป็นความสงสัยในคำพูดที่ไม่ได้กวนประสาทแต่อย่างใดข้ารู้ว่ามันยากจะเชื่อนะแต่ข้าน่ะปากยุนหยุดไปชั่วขณะแต่มันนานราวกับชั่วอายุคนข้าเองยุนข้าคือบุคคลที่ถูกใช้นับปฏิทินที่เจ้าว่าข้านำความช่วยเหลือไปถึงทะเลใต้เองทีนี้ข้าจะขออีกครั้งนะข้าขอน้ำสักหน่อยจะได้ไหมบางทีเขาอาจจะดูลังเลไปหน่อยตอนที่บรรยายเกี่ยวกับตัวเองหรือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะดวงตาเจ้าของร้านเปลี่ยนไปด้วยความบันเทิงข้าไม่รู้สิกาวหมอนี่ใช่คนที่ช่วยเจ้าไว้หรือเปล่าเขาใช้คางชี้ไปทางยุนกาวหลีตามองพวกที่พาข้าขึ้นฝั่งก็คือพวกกาลาสีอัคคีน่ะไม่ใช่อวตารโดยตรงหรอกมันก็ใช่แต่ข้าน่ะฟังนะข้ายุนทำอะไรไม่ถูกเขาสับสนมือกำหัวแกรกเจ้าของร้านใช้ความอึ้งของยุนเขาเดินไปที่เตาหยิบกาน้ำชาออกมาฟังจากเสียงแล้วมันมีน้ำอยู่เต็มงั้นฟังข้าบ้างจะเอาน้ำไปได้เลยมากเท่าที่เจ้าต้องการแต่ยืนอยู่ตรงนั้นนะอย่าขยับเขายื่นกาน้ำชาให้ยุนยืนอยู่หน้าประตูและเขาก็ยืนอยู่ตรงเตาที่ไกลออกไปเกินระยะเอื้อมของยุนเอ้านี่น้ำไงมาเอาสิเจ้าอะไรของเจ้าเนี่ยยุนถึงกับอ้าปากค้างเจ้าเป็นชาวปัตตภีไม่ใช่เหรอถ้าเจ้าเป็นคนที่เจ้าอ้างแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานี่วอเตอร์เบดดิ้งน้ำในกาที่ไปใส่ปากเจ้าสิก็เข้าท่าดีนี่เจ้าของเหมืองพูดบ้างเสียยิ้มอย่างชั่วร้ายในขณะที่หยิบชาขึ้นมาจิบแม้แต่กาวที่โกรธก่อนหน้านี้ก็อึ้งกับมุกตลกนี่แต่ก็ขำเอาสิท่านถ้าผู้ชำนาญท่าทั้ง4เอาเลยถ้าไม่กระหายเหรอเกิดเสียงวิ่งขึ้นในหูยุนราวกับอยู่ในงานฉลองแล้วดูประทัดระเบิดอยู่นานนี่พวกเจ้าจะให้ข้าพิสูจน์ว่าข้าเป็นอวตารเหรอกับอีแค่ดื่มน้ำเนี่ยนะยุนกัดฟันพูดอย่างเบาๆไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีต่อไปกับยุนคนเดิมข้าไม่มีอะไรจะอุทิศให้ใครแล้วเขายกมือสั่นๆขึ้นมาข้าเสี่ยงชีวิตช่วยพวกเจ้าข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะข้าพวกเจ้าจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ยุนชี้นิ้วไปที่กาวกาวตาขวางพยายามจะต่อต้านสายตาของเจ้าของร้านกับผู้คุมเมืองนั้นสกัดไม่ให้เขาพูดอะไรออกมาเป็นสายตาที่ย่อยย่อยอวตารผู้เคารพรักยุนจ้องกลับพวกเจ้า2คนพวกเจ้ามันปะโถเว้ยไม่มีใครช่วยข้าเลยหรือไงเนี่ยเอานี่หญิงเจ้าของเหมืองยกถ้วยชาขึ้นและแกล้งเทให้มันหกจนเหลือแค่ก้นถ้วยท้ายที่สุดเธอก็กลั้นไม่ไหวหลุดขำออกมาเอาสิเอาไปสิทุกอย่างมันสายไปแล้วข้าอุทิศชีวิตข้าให้กับคนอย่างพวกเจ้าข้าอยากให้พวกเจ้าเจริญรุ่งเรืองข้าอยากให้พวกเจ้าก้าวหน้าข้าพยายามอย่างสุดกำลังยุนไม่รู้แล้วว่าตัวเองกำลังหัวเราะร้องไห้หรือโกรธเจ้าของโรงน้ำชาวิ่งหนีไปด้านหลังมายุนเงื้อมือขึ้นถ้วยดินเผาบนโต๊ะลอยขึ้นถูกบีบอัดให้บางราวกับคมมีดมันพุ่งเฉือนหลังคาของชายร่างใหญ่เกิดแผลชะกันขึ้นส่งผลให้เขาล้มลงไปกองกับพื้นยุนควรจะสลบไปได้แล้วแต่ยังเหลือกำลังอยู่อย่างน่าอัศจรรย์เขาหันไปหาผู้หญิงและกาวที่กำลังสั่นเทาด้วยความกลัวมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วยุนเอื้อมือออกไปสัมผัสไหล่ของกาวยิ้มให้ราวกับคนรู้ใจเหมือนกับเป็นการขู่ไปในตัวว่าอย่าไปบอกใครนะก่อนจะเดินออกจากโรงน้ำชาไปยุนดื่มน้ำสุดเปรี้ยวที่เจือปนกรรมฐานจากถังใบหนาปล่อยมันไหลลงอาบหน้าอกหยดลงพื้นที่หน้าบ่อน้ำของผู้ว่าน้ำนี่มันอร่อยที่สุดที่เคยดื่มมาเลยเขายังเทน้ำที่เหลือลงบนใบหน้าของยามเฝ้าบ่อที่นอนกองที่เท้าเขาด้วยเขามีน้ำใจจะแบ่งปันรางวัลที่ควรได้รับเป็นไงล่ะน้ำจากบ่อน้ำผู้ว่ารสชาติดีไหมยุนถามและละเลงน้ำใส่ปากของศพที่ตาไม่กระพริบปากอ้าจนท่วมพื้นไปหมดหมู่บ้านรอบตัวเงียบสงัดใครหนีทันก็โชคดีไปเขาคงต้องเรียนรู้อีกมากกว่าจะควบคุมปริมาณพลังที่ปล่อยออกมาได้ถ้าไม่อยากให้คนที่อยู่ตรงหน้าต้องหนีนะยุนตักน้ำอีกถังและรดใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งของเหลวที่ชำระออกจากร่างเขาไม่เป็นสีแดงเข้มโยนถังไม้โง่ๆหนักๆทิ้งไปฟังเสียงมันกระทบกับก้นบ่อเห็นไหมเคียวชิข้าไม่เห็นต้องอาบน้ำอุ่นเลยข้าอาบได้สบายมากแสงของนางอยู่ไกลนักอยู่อีฟ้าของโลกไม่แน่ใจหรอกว่าอยู่ไหนแต่แน่ชัดแล้วว่าข้าเชื่อมต่อกับนางด้วยการกลืนกินวิญญาณนั่นมันพาตัวข้ามาก่อนหน้านี้มันรู้จักกับคุรุกซึ่งเคียวชิก็คือคุรุกและคุรุกก็คือ
ก็คือครูรุกนั่นแหละก่อนนะยุนพูดขึ้นเสียงดังใส่ความว่างเปล่าในหมู่บ้านดูเหมือนข้าจะโดนไล่ออกแล้วล่ะนี่อาจจะดีที่สุดเขาต้องการเวลาว่างบ้างมีสิ่งที่เขาต้องทำอยู่เยอะแยะธุระที่ต้องสาสางก็มากเหนือสิ่งอื่นใดก็คงต้องไปสักการะอาจารย์เก่าสักหน่อยเจียนจูยุนที่เปลี่ยนไปด้วยเจตจำนงใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นออกเดินทางผิวป่าอย่างเพลิดเพลินแบบที่เขาเคยทำมาแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับแชปเตอร์ที่25นะครับสรุปก็คือยุนนะครับสามารถที่จะกลับขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ได้ด้วยการขุดลงดินในโลกวิญญาณนั่นเองทางนี้นะครับผมเป็นเพราะผลของฟาเธอร์โกลเวิร์มนะครับที่ยุนกลืนกินเข้าไปทำให้เขากลับมาสู่โลกมนุษย์ได้รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณอวตารของเคียวชีได้ด้วยเห็นว่าเคียวชีอยู่ไหนซึ่งเป็นสิ่งที่เคียวชีทำได้ในภายหลังนะครับทำลายที่ว่ามานะครับผมก็คือ1อาทิตย์หลังจากที่ยุนเนี่ยถูกลากเข้าไปในถ้ำนั่นเองซึ่งเป็นช่วงที่เคียวชีเนี่ยอยู่ในภูเขาไทหัวจนกระทั่งพบกับเคียวชีแล้วก็สังหารเจนจูตอนถ่ายเล่มแรกนั่นเองนะครับผมตอนต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีนะครับเรามารอลุ้นกันว่าเนื้อเรื่องจะจบยังไงนะครับเรามารอติดตามกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ